สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะประจำค่ำคืนวันที่14มิถุนายน2563นะคะพบเจอกับเรา2คนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งส่วนวันอาทิตย์แบบนี้3ทุ่มถึง4ทุ่มเกือบ1ชั่วโมงค่ะกับคุณอมรรัตน์และผมอีกบรรพตนะครับคุณผู้ชมแวะเข้ามาทักทายกันได้เลยนะฮะผ่านช่องทางต่างๆเดี๋ยวจะขึ้นอยู่บนหน้าจอให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะฮะหรือว่าตัว True ID นะครับแล้วก็ช่องทางใหม่ของเราเนี่ยโปรโมทกันทุกวันเลยนะครับก็คือ LINE @แกน QR code กันไปหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับตรงช่อง Add Friend เพิ่มเพื่อนนี่นะฮะ TNN Online ครับใช่ค่ะก็สามารถที่จะ Add Friend ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้นะคะหรือสะดวกจะชมติดตามหรือจะไปชมย้อนหลังแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะคะก็ติดตามกับเรา2คนได้จะฝากประเด็นฝากอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันด้วยเรื่องคลายล็อกเฟส4วันพรุ่งนี้ละ15มิถุนายนที่หลายคนรอคอยนะคะพ.ร.ก.อาจจะยังคงอยู่นะคะแต่ที่ทุกคนถามหากันเยอะนะคะเรื่องของเคอร์ฟิวที่ห้ามออกจากบ้านตั้งแต่ช่วง5ทุ่มถึงตี3ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่มีแล้วเขายกเลิกเพราะฉะนั้นพี่ๆที่ต้องไปขายของตามตลาดจะต้องไปลงของตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งก็สามารถที่จะมาทำกิจกรรมได้ก็ดีใจกับพี่ๆเขาด้วยนะใช่ครับร้องกันมาตั้งแต่เฟส1เฟส2มาได้เฟส4ก็ไม่เป็นไรนะคะเปิดกิจกรรมต่างๆไปเกือบ 95% ยังไม่ได้ครบ 100% นะคะเพราะเทคผับบาร์ก็ยังไม่ได้เปิดอาบอบนวดก็ยังไม่ได้เปิดนะคะแล้วก็การแข่งขันอะไรที่มีผู้ชมอะไรต่างๆยังไม่ได้นะถ่ายทอดสดได้ก็ถือว่าเปิดคลายล็อกไปเยอะแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันด้วยนะคะหลายคนเขาลุ้นกันนะเพราะว่าช่วงแบบหยุดอยู่บ้านเนี่ยมันได้มีโอกาสไปสัมผัสแบบคอนเสิร์ตดีๆอะไรแบบนี้รอบนี้คลายแล้วเดี๋ยวจะได้มีคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้จัดแนวอินดี้พี่เขาดูอินดี้มากนะคะว่าเขาปรับตัวอะไรอย่างไรนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบหรือเป็นไอเดียดีๆให้กับใครหลายๆคนได้ด้วยนะคะใช่ครับก็ได้รับผลกระทบหนักพอสมควรนะฮะแต่ว่าไอเดียในการทำธุรกิจนั้นก็ยังถือว่าบันเจิดอยู่เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมที่มีการปลดล็อกในเฟสที่4ระยะที่4กันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกฮะก็คือสถาบันการศึกษาโรงเรียนสถาบันกวดวิชาตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายอาหารขายแอลกอฮอล์อันนี้ขายได้แล้วนะครับที่ร้านอาหารนี่ได้แล้วนะฮะพูดให้ชัดพูดให้ชัดอะไรได้อะไรไม่ได้อันที่ได้ก่อนร้านอาหารนี่อันนี้ได้ละแอลกอฮอล์ได้แต่เด็กเชียร์เนี่ยขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันนะที่เชียร์ที่จะมีเหมือนกับการเชียร์ให้ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ได้ทำไมพี่ช่างภาพของเรายิ้มทำไมยิ้มอ่ะมีนัยยะอะไรกันเชียร์ป่ะไม่มีนัยยะอะไรคุณต้องมีแน่เลยอ่ะหรือเทคบาร์อะไรอันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้แต่ถ้าขายที่ร้านอาหารอันนี้ได้ครับก็คือสามารถดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านอาหารได้แล้วแต่ว่าเทคผับบาร์ยังไม่ได้เปิดนะคะตรงนี้ถือว่าชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญบุฟเฟ่งดตักอาหารด้วยตัวเองนะคะอันนี้ยังงดอยู่นะคะก็อาจจะเป็นเซตเป็นอะไรจัดมาให้ได้สบายออกเราก็ไม่ต้องเดินไงนั่งรอเดี๋ยวก็มีพนักงานเสิร์ฟจัดมาให้ก็สะดวกดีนะคะที่สำคัญการประชุมสัมมนาอะไรต่างๆนะคะเขาก็เริ่มให้ทำได้แต่ละกิจกรรมเขาจะมีเรื่องของระยะห่างนะคะเช่นประชุมสัมมนานะคะเขากำหนดไว้แบบนี้ค่ะ4ตารางเมตรต่อคนครับมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ละกิจกรรมเราต้องดูด้วยนะคะประชุมสัมมนาจัดได้แล้วนะคะส่วนอีเวนต์การประกวดอะไรต่างๆสามารถที่จะนั่งยืนห่างกันได้ระยะ1เมตรค่ะครับถัดมาครับเป็นคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เราจะต้องแบบโหยืนเบียดเสียดกันใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องร้องเล่นเต้นรำอะไรต่างๆนะฮะอันนี้เขาบอกว่าถ้าจะจัดก็จัดได้แต่ว่าต้องมีการกำหนดด้วยนะครับสำหรับตัวพื้นที่ระยะห่างก็คือ5ตารางเมตรต่อ1คนนะหมายถึงเต้นนี่เรามีสเปซของตัวเองสบายเลยใช่ไหมใช่5ตารางเมตรแต่ก่อนเราต้องเบียดกันใช่ซึ่งผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงปฏิบัติเนี่ยนะครับทางด้านของมันก็คงจะคล้ายๆกับห้างสรรพสินค้าแหละที่เขาอาจจะต้องตีในเรื่องของพื้นที่ออกมาแล้วก็หารคำนวณออกมาว่าเอาละพื้นที่เท่านี้เข้าได้สักกี่คนก็จำกัดจำนวนคนไปน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีขนส่งนี่อันนี้มาแล้วนะครับขนส่งนี่เขามีการปรับเกณฑ์กันเล็กน้อยนะคะเขาบอกขนส่งสาธารณะทุกประเภทนะคะอาจจะให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้2ที่นั่งเว้น1ที่นั่งก็คือประมาณว่าอย่างน้อยเดิม 100% เนี่ยเขาขอให้อย่างน้อยเฉลี่ยกระจายอยู่ที่นั่งได้สัก 70% นะคะโดยประมาณเพราะนั้นตรงนี้ก็จะช่วยภาคการขนส่งเพราะว่าที่ผ่านมาขนส่งเขาเว้นระยะห่างแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมขาดทุน
ขาดทุนไม่พอค่ะคนรอรถเมล์เป็นชั่วโมงค่ะเพราะมาแล้วมันเต็มหมดค่ะมันมีระยะห่างทางสังคมค่ะมันขึ้นไม่ได้ค่ะพอขึ้นแล้วกลัวจะมีปัญหาค่ะตรงนี้ก็จะคลายไปได้สักนิดหนึ่งนะคะก็จะช่วยผ่อนคลายที่จะทำให้รถขนส่งสาธารณะเนี่ยบรรทุกคนได้เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งค่ะใช่เครื่องบินเหมือนกันนะครับเครื่องบินก็จะกลับมาเพิ่มที่นั่งเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดต้องรอติดตามชมกันด้วยนะครับก่อนหน้านี้เขากังวลกันไงว่าอาจจะสมมติว่าเป็นที่นั่งเว้นที่นั่งนี่มันต้องหายไป 30% นะแต่ว่าเดี๋ยวรอบใหม่ต้องรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจำนวนที่นั่งอาจจะเพิ่มมากขึ้นถัดมาส่วนออกกำลังกายใช่ไหมอันนี้รอเลยฮะรอเลยผมเริ่มอ้วนละไปยังเตรียมแล้วใช่ไหมวันพรุ่งนี้นี่จะเข้ายิมเลยใช่ไหมเตรียมละออกกำลังกายกับสถานการณ์ต่างๆนะคะก็จะเริ่มกลับมาให้ทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสปาหรือออนเซนหรือการอบตัวทำได้อาบอบนวดทำไม่ได้นะสปาออนเซนอบตัวอย่าไปแปลความผิดนะกำหนดระยะห่างไว้5ตารางเมตรต่อคนนะคะเห็นไหมมีพื้นที่ส่วนน้ำสระว่ายน้ำก็ได้เหมือนกัน8ตารางเมตรต่อคนแสดงว่าต้องวัดขนาดสระเลยนะแต่ละรอบลงได้กี่คนใช่ไหมคะจะไม่ได้ลงไปแบบทุกเลนเหมือนก่อนหน้านี้ใช่ครับแล้วมีอะไรคะเต้นแอโรบิกฮะนี่เต้นแอโรบิกก็เหมือนกันนะฮะ5ตารางเมตรต่อ1คนตู้เกมเนี่ยเด็กๆชอบเล่นใช่ไหมครับอันนี้ถามว่าได้ไหมจริงๆก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจำกัดนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงต่อคนนะอันนี้ใช้ชั่วโมงนะครับเพราะตู้ไงมันเป็นตู้อยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนกับจำกัดพื้นที่ของแต่ละคนอยู่แล้วนะฮะก็เลยเอาเวลาเนี่ยมาจำกัดอีกทีนึงใช่ส่วนกองถ่ายละครเดิมกำหนดไว้50คนนะคะตอนนี้ก็เพิ่มเป็น150คนแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องมีกฎกติการะยะห่างแอลกอฮอล์ยังมีเหมือนเดิมนะคะนี่เป็นกิจกรรมที่มีการคลายล็อกในระยะที่4นะคะครับถัดมาเลยนะฮะเดี๋ยวมาติดตามการธุรกิจบันเทิงโดยเฉพาะกลางคืนนะใช่ค่ะร้องกันมาพอสมควรทีเดียวนะคะหลายคนนี่ต้องบอกว่าพอปิดสถานบันเทิงไปเนี่ยหลายคนนี่ตกงานทันทีเลยนะ คือไม่มีรายได้ในการหล่อเลี้ยงครอบครัวและหลายคนก็ยังรอลุ้นความหวังว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่อย่างไรเราไปดูไหมว่าเม็ดเงินในธุรกิจบันเทิงมันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรไม่น่าเชื่อนะคะเดิมทีเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีตัวเลขแต่เราไปเจอไปสำรวจมาแล้วว่าเขามีตัวเลขเม็ดเงินธุรกิจภาคกลางคืนเนี่ยว่าสร้างมูลค่าไม่น้อยทีเดียวนะคะตัวมูลค่าทั้งหมดนะถ้าเป็นในแง่ของตัวเงินนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 180,000 ล้านบาทไปจนถึง 210,000 ล้านบาทอันนี้เป็นการประเมินจากหนังสือพิมพ์ Nikkei Asian Review ของประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นสื่อชื่อดังเลยนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะทำรายได้สูงทีเดียวนะคะที่สำคัญสถานบริการเขามีการประเมินหรือคำนวณมาเบื้องต้นนะคะว่าน่าจะมีเบ็ดเสร็จสละตะแล้วนะอยู่ที่ประมาณ 140,000 แห่งด้วยกันค่ะแล้วก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยนะครับ 1,800,000 คนไปจนถึง2ล้านคนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สำคัญต่อการทำธุรกิจในบ้านเราเยอะพอสมควรเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปดูตั้งแต่ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 มานะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกๆเลยนะที่ถูกปิดไปเพราะมันอาจจะมีภาพตั้งแต่ทองหล่อถูกไหมฮะนั่นแหละหรือไปดูที่เกาหลีใต้ก็จะมีคลัสเตอร์ที่ติดกันเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่อีแทวอนซึ่งมันก็เป็นสถานบันเทิงนี่แหละก็เลยเป็นที่มานะครับและนี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้นะขณะนี้แม้จะมีการคลายล็อกถึงเฟส4แล้วเทคผับบาร์หรือร้านอาหารกลางคืนเนี่ยเขายังไม่อนุญาตให้เปิดนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขอดูสักระยะนึงก่อนนะคะนี่ก็คือภาพรวมที่ชี้ให้เห็นกันสำหรับธุรกิจภาคกลางคืนนะคะส่วนวงการมวยเป็นไงคะวงการมวยก็เริ่มพอจะคลายล็อกได้แล้วใช่มั้ยแต่ว่ามาตรการเขาเข้มมากเพราะอะไรรู้มั้ยสนามมวยต้นเหตุ6มีนาคมจำได้ใช่มั้ยคะทำให้การแพร่ระบาดโควิด-19 ไปเยอะแยะมากมายแต่รอบนี้เขาให้คลายล็อกได้นะคะแต่ว่าการชกได้นะคะถ่ายทอดสดได้แต่ว่าจะมีผู้ชมไปเหมือนครั้งที่แล้วเยอะๆเนี่ยแจกรถเบนซ์แจกอะไร 3-4 คันไม่ได้นะห้ามนะคะคนไปเยอะๆแบบนั้นไม่ได้นะคะแต่ว่าเริ่มให้ทำกิจกรรมได้สามารถที่จะชกแล้วก็ถ่ายทอดทางทีวีต่างๆได้นะคะนี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะแล้วค่ะเบื้องต้นนะครับก็วางมาตรการเอาไว้3ประเภทนะครับมาดูมาตรการแรกก็จะเป็นทางด้านของค่ายมวยเองนะครับค่ายมวยกับสนามแข่งขันเนี่ยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไทยชนะครับณจุดคัดกรองก็จะต้องมีจุดคัดกรองแต่ว่าเป็นจุดคัดกรองแบบเข้าออกทางเดียวเลยนะครับเพราะว่าทางด้านของพนักงานเองเขาจะได้ยิงอุณหภูมินะครับแล้วก็คัดกรองกันไปคนไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงแยกออกไปเลยมีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้บันทึกภาพจำกัดจำนวนคนไม่เกิน50คนแหมแท้ทีมงานผมว่าก็น่าจะเกินแล้วนะแต่ต้องจำกัดแล้วคนนึงอาจจะต้องทำหลายตำแหน่งละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกินเกณฑ์ค่ะนวมชกมวยอุปกรณ์การแข่งขันก็ต้องมีเฉพาะเลยสำหรับนักมวยแต่ละคนปนกันไม่ได้นะแล้วก็ต้องทำความสะอาดสนามแข่งขันหลังจบการแข่งขันแต่ละคู่ด้วยสำคัญมากพอมากลุ่มที่2ผู้ใช้บริการกับนักมวยพี่เลี้ยงกรรมการและอื่นๆต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าชกมวยได้แต่หลีกเลี่ยงการปั้มวงในตอนฝึกซ้อมนะคะและที่สำคัญนักมวยต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ายกเว้นเฉพาะตอนแข่งขันเท่านั้นแข่งเสร็จคนที่เกี่ยวข้องต้องออกจากบริเวณสนามห้องพักทันทีด้วยเพื่อทำความสะอาดที่สำคัญนักมวยชกเสร็จซ้อมเสร็จต้องมีการกักตัวก่อนการแข่งขัน14วันที่ค่ายคือไปไหนไม่ได้คุณต้องอยู่ที่ค่ายนะคะป้องกันนะคะการติดเชื้อแล้วก็งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงต่างๆด้วยนี่เป็นกฎที่ต้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดนะคะเขาถึงคลายล็อกให้ค่ะส่วนประเภทที่3คือผู้ชมการแข่งขันนะครับก็ห้ามชุมนุมแล้วก็รับชมการแข่งขันมวยเกิน5คนนะฮะอันนี้ถ้าเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ชกประมาณ5ยกยกละ3นาทีอันนี้เหมือนเดิมกติกาตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดคลี่คลายลงไปเนี่ยนะครับวงการมวยเนี่ยครับก็อาจจะสามารถกลับมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องประเมินกันให้ดีถ้าเป็นสับมวยก็คือการ์ดอย่าเพิ่งตกใช่ค่ะเราต้องตั้งการ์ดเอาไว้ก่อนค่ะนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยเวลาที่มีการปลดล็อกมาตรการล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งกระฉูดทันทีเลยนะฮะใช่ที่สำคัญท่านนายกรัฐมนตรีบอกแล้วนะถ้าสมมติว่ากลับมาระลอก2นี่ก็กลับไปปิดเหมือนเดิมอีกนะไปเริ่มต้นปิดกันใหม่เหมือนเดิมเพราะนั้นทุกคนต้องกาดอย่าตกนะคะที่สำคัญเรายังไม่ได้เปิดน่านฟ้านะคะในช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมนะคะนั่นแปลว่าเราก็ยังควบคุมกันเองภายในประเทศแต่ที่สำคัญมันมีสัญญาณนิดนึงเพราะว่าภาคธุรกิจหลายคนเขาบอกว่ามันจะต้องเอานักเขาเรียกว่าอะไรช่างจากต่างประเทศเข้ามาซ่อมเครื่องมือต้องมีการประชุมหารืออาจจะมีการเปิดให้บินเฉพาะประเทศที่เป็นคู่ค้าหรือมีเวิร์กพอมิตเท่านั้นนะคะเราก็รอดูความชัดเจนต่างๆเหล่านี้อีกครั้งนึงนะคะเป็นไอเดียที่ตอนนี้กำลังถูกพูดถึงเยอะนะครับ travel bubble นะฮะหรือว่าเป็นฟองอากาศสำหรับการที่จะไปท่องเที่ยวนะครับจับคู่กันแล้วฮะประเทศไทยผมว่าได้เปรียบนะเพราะว่าผู้ติดเชื้อถือว่าน้อยแล้วเราทำได้ค่อนข้างจะดีมากตอนนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่คือเดินทางจากต่างประเทศฉะนั้นต่างประเทศเขาเห็นตัวเลขหมดค่ะเราก็อาจจะไปจับคู่กับประเทศอื่นๆก็ได้นะครับที่จำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าเราจะอนุญาตให้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือเงื่อนไขเป็นอย่างไรเช่นบางประเทศนะสิงคโปร์กับจีนเนี่ยเขาก็มีการจับไม้จับมือกันใช่ใช่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่อนุญาตให้นักธุรกิจเนี่ยสามารถไปมาหาสู่ได้แต่ต้องขอใบอนุญาตและจะต้องมีการตรวจเรื่องของสุขภาพญี่ปุ่นเองญี่ปุ่นเองเขาก็อนุญาตให้ไทยเดินทางไปได้เหมือนกันนะแต่ต้องมีการเรายังไม่กล้าไปอันนั้นคือส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าเขาสามารถอนุญาตให้เราไปได้ละแต่เราต้องมีการตรวจสุขภาพอะไรต่างๆแล้วก็เอาใบตรงนี้เนี่ยไปหาทางด้านของการขอวีซ่าอะไรต่างๆด้วยก็เป็นการประกอบในเรื่องของเอกสารด้วยมันจะยุ่งยากนิดนึงนะคะที่สำคัญเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่าธุรกิจอะไรในครึ่งปีหลังที่มีโอกาสจะเติบโตเร็วเติบโตช้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวก็มาครับพักสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะอย่างที่รู้กันไปนะคะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีการคลายล็อกระยะที่4แล้วนะคะแต่เชื่อไหมว่ามีการคลายล็อกมาแต่ระยะเนี่ยแต่ระยะเปิดร้านอาหารได้รายได้เนี่ยผู้ประกอบการก็มีเสียงบ่นมาเหมือนกันนะว่ามันไม่เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการยอดรายได้อะไรต่างๆเนี่ยยังไม่เหมือนเดิมแม้จะคลายล็อกระยะที่4แล้วเขาก็ยังมีความกังวลแล้วยิ่งถ้าคลายล็อกไปมากกว่านี้โดยเฉพาะถ้าเปิดให้มีการบินเข้าออกประเทศได้คนที่กลัวมากที่สุดในขณะนี้เขากลัวว่าระลอก2หมายถึงโควิด19จะกลับมานี่คือความกังวลทั้งหมดนะคะเดี๋ยวคุณอิกจะพาไปดูนะคะว่าธุรกิจแนวโน้มแต่ละตัวเนี่ยที่จะเติบโตขึ้นเป็นอย่างไรอะไรมีโอกาสฟื้นเร็วอะไรมีโอกาสฟื้นช้านะคะติดตามได้กับคุณอิกพร้อมๆกันเลยค่ะครับตอนนี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะเลยนะครับสำหรับการวิเคราะห์แล้วก็จะมาชำแหละกันนะครับว่าธุรกิจไหนที่จะไปต่อได้ธุรกิจไหนที่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับตอนนี้ครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีโอกาสที่จะฟื้นแล้วก็ออกตัวได้เร็วมากๆเลยนะครับหลังจากที่มีการปลดล็อกมาตรการล็อกดาวน์นั่นคือข้อที่1กลุ่มที่2ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ถึงแม้ว่ามีการปลดล็อกดาวน์ก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของการฟื้นตัวอาจจะช้าหน่อยและกลุ่มที่3ครับต่อให้ปลดล็อกดาวน์นะถือว่าเหนื่อยมากๆเลยนะครับกิจการอาจจะซบเซาไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็เป็นได้เดี๋ยวมาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะครับกลุ่มที่มีโอกาสฟื้นตัวแล้วก็เทคออฟได้ค่อนข้างจะเร็วในช่วงครึ่งปีหลังเลยนะครับมีทั้งหมด13กลุ่มด้วยกันครับซึ่งแต่ละธุรกิจคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่บ้านเราเนี่ยนะครับมีความจำเป็นที่ต้องใช้นะครับสินค้าและบริการต่างๆเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นเลยนะครับมาไล่เรียงกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร
นะอาหารก็จะมีทั้งอาหารสดอาหารแปรรูปนะครับเราก็ต้องรับประทานกันทุกๆวันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเหล่านี้รอดแน่นอนถ้าว่ามีการปรับตัวด้วยนะครับอย่างที่2ถุงมือยางคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เวลาที่เราไปร้านสะดวกซื้อเองก็ดีนะครับหรือว่าไปร้านอาหารนี่ก็ดีบรรดาพนักงานต่างๆตอนนี้สวมถุงมือแล้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยเพราะฉะนั้นดีมานด์ความต้องการสูงครับถัดมาครับกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ตอนนี้ถูกจับตามองกันอยู่นะครับเพราะว่าเม็ดเงินจากทางภาครัฐนั้นพยายามที่จะผลักดันออกมาเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลมากๆเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐความต้องการสูงเม็ดเงินสูงมากด้วยนะครับอย่างที่4ครับภาคการเงินการธนาคารก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่มีความต้องการอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในมุมของ SME เองนะครับที่ต้องการสายป่านเพื่อเป็นการต่อสภาพคล่องให้กับพวกเราให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้เช่นเดียวกับทางด้านของประชาชนคนทั่วไปด้วยนะครับที่ตอนนี้เจอปัญหาหนี้สินเยอะนะครับเราก็ต้องพึ่งเขาครับการทำธุรกรรมทางออนไลน์เราก็พึ่งเขานะครับถัดมาครับเป็นธุรกิจพลังงานธุรกิจปิโตรเคมีภาพคล้ายๆกันเลยนะครับเมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นกลับมาฟื้นตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ต้องการใช้น้ำมันมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นปิโตรเคมีมันก็เติบโตตามขึ้นไปด้วยนะครับในขณะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะครับตามพื้นที่ต่างๆเริ่มมีการก่อสร้างแล้วการขนส่งทางบกก็เป็นกลุ่มที่8ที่กำลังจะมาโรงพยาบาลเราขาดไม่ได้เลยนะครับโรงรับจำนำครับคุณชมเบอร์10นะฮะหลายคนบอกว่าช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่พึ่งอย่างมากเลยนะครับเพราะหลายคนอาจจะมีทรัพย์สินนะแต่ถ้าหากว่าขาดเงินขาดสภาพคล่องกันไปแล้วก็สามารถไปที่โรงรับจำนำได้ถัดมาครับร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นอีก2กลุ่มของธุรกิจประเภทนะครับที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าคู่แข่งก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับส่วนเบอร์13เนี่ยคอมพิวเตอร์ต้องยอมรับเลยนะครับว่าตั้งแต่มีกระแสโควิด19มาเราเวิร์คฟอร์มโฮมเราอยู่ที่บ้านกันเนี่ยนะครับความต้องการใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและหลายธุรกิจก็เปิดรายธุรกิจใหม่ด้วยนะครับเปิดให้เช่าคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความต้องการที่น่าสนใจมากๆถัดมาครับมาดูกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มที่ถึงแม้ว่าจะมีการปลดล็อกมาตรการล็อกดาวน์ก็จริงธุรกิจมีโอกาสฟื้นไหมมีอยู่บ้างครับแต่อาจจะช้ากว่ากลุ่มแรกครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเบอร์1ถึงเบอร์8ส่วนใหญ่ภาพเป็นยังไงครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงฮะเช่นยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์อสังหาริมทรัพย์ตามหัวเมืองต่างๆนะฮะอันนั้นคือกลุ่มแรกถ้าดูซอยย่อยลงไปอีกจะเห็นนะครับว่าบางธุรกิจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเรานะเช่นการท่องเที่ยวสายการบินการนวดการสปาสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสินค้าหรูแบรนด์เนมสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นเราสามารถตัดออกจากชีวิตของเราก็พอได้แต่คนที่เขามีกำลังซื้อคนที่เขามีกำลังจ่ายถ้าหากว่าไปดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อึดอัดเหมือนกันอัดอั้นครับคือถ้าเมื่อไหร่มีการปลดล็อกปั๊บไปเลยฮะไปนวดครับพอปลดล็อกปั๊บไปเลยครับไปทำสปาครับนี่ฮะคือตัวอย่างของธุรกิจที่มีโอกาสฟื้นเหมือนกันแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับส่วนเบอร์5ครับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ความต้องการก็สูงเหมือนกันแต่ว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันฮะสำหรับการทำธุรกิจถ้ามองในมุมของการทำธุรกิจนะเพราะว่าจำนวนนักศึกษาเริ่มที่จะลดแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทางด้านของสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งโดยเฉพาะต่างประเทศเริ่มทำแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าบ้านเราตอนนี้อาจจะเจอปัญหาเรื่องของสภาพคล่องอยู่บ้างนะต้องติดตามกันนะครับมาดูกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่ต่อให้ปลดมาตรการล็อกดาวน์แล้วยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะมาติดตามครับสำหรับภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอครับก็จะเป็นธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆฮะเนี่ยฮะสนามมวยสนามม้าอาบอบนวดสถาบันในเรื่องของตัวสถานบันเทิงกลางคืนนะฮะโรงละครโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตอีเวนต์สวนน้ำสวนสนุกทัวร์ต่างประเทศภาพหนึ่งมันคือกิจกรรมหรือว่าธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆอย่างที่สองนะครับก็เป็นธุรกิจที่ล้วนแล้วแต่มีการลงทุนครั้งใหญ่ๆฟิกคอสต้นทุนคงที่สูงมากๆก็เลยมีความจำเป็นต้องให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะๆเขาถึงจะคุ้มทุนนะครับอย่างที่สามตรงนี้สำคัญครับพอเป็นกิจกรรมที่ต้องการลูกค้าเยอะๆแล้วในขณะเดียวกันไอ้เจ้าโควิด19เนี่ยมันต้องเว้นระยะห่างทางสังคมมันก็เลยทำให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีความยากลำบากอยู่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของโอกาสที่อาจจะทำให้หลายคนนะครับก็อาจจะเหมือนกับสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งในการทำธุรกิจเหล่านี้มันเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ง่ายเลยได้เห็นทิศทางทั้ง3กลุ่มธุรกิจอันไหนที่แบบไม่ต้องห่วงแต่อันไหนที่มันยังซบเซาต่อเนื่องก็เชื่อว่าคงจะต้องมีการประเมินแล้วก็ปรับตัวครั้งสำคัญทีเดียวเรามาหาโอกาสดีกว่านะคะว่า
ในช่วงของโควิด19กับการที่เป็น new normal เนี่ยมันมีโอกาสอะไรดีๆให้กับเรานะคะทางศูนย์วิจัยของธนาคารกรุงไทยเขาประเมินไว้เลยนะคะว่าสถานการณ์โควิด19เนี่ยมันทำให้กระแสโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าเป็นกระแสทัวร์โลกาภิวัตน์แต่ก่อนเราได้ยินแต่คำว่าโลกาภิวัตน์ทัวร์โลกาภิวัตน์ก็นั่นหมายความว่าการทำธุรกิจอะไรต่างๆนะคะมันเปลี่ยนไปจากเดิมทุกคนจะหันมาพึ่งพาเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลหลายๆประเทศนะคะใช้วิธีย้ายฐานการผลิตของตัวเองกลับสู่ประเทศตัวเองบางประเทศก็มีมาตรการทางภาษีในการปกป้องธุรกิจของประเทศตัวเองไม่ให้ไหลออกไปนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตามกระแสที่เรียกว่าทัวร์โลกาภิวัตน์นะคะก็ทำให้จากเหตุการณ์ตรงนี้ก็ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบกับการส่งออกต่างๆก็ได้รับผลกระทบไปโดยปริยายนะคะรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจนะคะที่ได้รับผลกระทบหนักๆก็จะเป็นธุรกิจพวกการสังหาริมทรัพย์นะคะเขาบอกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะคะยอดรวมคันขายอยู่ที่ 37% นะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นและกำลังซื้อต่างๆของผู้คนแล้วก็กำลังซื้อของนักลงทุนเนี่ยมันหายไปแล้วก็ที่สำคัญมันก็เกิดปัญหาเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาทำให้หนี้ต่อภาคครัวเรือนหรือหนี้ภาคธุรกิจมันเติบโตขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าธุรกิจที่จะสามารถหาโอกาสได้ในช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นการหาโอกาสได้จาก GDH นะคะดู3ตัวนี้ไว้นะคะว่ามันคืออะไรอย่างไรนะคะเรามาสร้างโอกาสในช่วงของโควิด19กับช่วงที่เราจะต้องปรับตัวกับ New Normal นะคะตัวแรกนะคะตัว G ก็มาจาก Government เนี่ยแหละค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะมีอยู่400ล้านของภาครัฐที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนอันนี้เราหวังว่ามันจะช่วยสร้างโอกาสได้ตัวที่2คือตัว D ก็มาจากดิจิตอลนะคะก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของผู้บริโภคนะอันนี้จะเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจเลยเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อันที่3ถือว่าเป็นเทรนด์ที่มานะคะตัวที่3ก็คือตัว H นะคะหรือ Health นั่นเองเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการดูแลสุขภาพเขาบอกว่าแนวโน้มและพฤติกรรมในระยะยาวของผู้บริโภคนะคะธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์สุขภาพเทคโนโลยีเคมีภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะมีอัตราแนวโน้มในการเติบโตที่สูงขึ้นนะคะในอุตสาหกรรมของบ้านเราด้วยนะคะนี่เป็นทิศทางแนวโน้มของ3ตัวในการสร้างโอกาสทางธุรกิจค่ะครับแล้วก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับจากทางด้านของกรุงไทยคือเขามองนะครับว่าธุรกิจใน New Normal เนี่ยนะฮะจะต้องมีการปรับตัวเยอะมากและสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วได้รับผลกระทบจากโควิด19เข้าไปรายได้หายนี่โอ้โหงานเข้าเลยนั่นแหละค่ะคือปิดกิจการอ่ะใช่เพราะฉะนั้นต้องกระจายความเสี่ยงเผื่อไว้หน่อยมีแหล่งรายได้หลายๆทางถ้าทางนึงมันหายไปเราก็ยังมีทางอื่นๆเข้ามาคอยค้ำให้กับพวกเราอยู่นะฮะใช่ค่ะก็ต้องปรับตัวครั้งสำคัญนะคะที่สำคัญนะคะอีกหนึ่งข้อเสนอใหม่ๆที่เราอาจจะปรับตัวกันทันนะคะแล้วเขาปรับตัวไปแล้วอย่างไม่น่าเชื่อนะคะธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB นะคะช่วงที่ผ่านมาเขาไปซุ่มนะครับอยู่ๆเราก็ไม่รู้นะเขามีการผุดแอปสั่งอาหารค่ะที่ชื่อว่าโรบินฮูดค่ะมีการพัฒนาแอปเดี๋ยวจะมีการเปิดใช้ในเร็วๆนี้นะคะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติไทยโดยแท้จริงเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จำสัญลักษณ์ไว้ตอนที่เปิดตัวนี้ฮือฮามากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าแพลตฟอร์มที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นต่างชาติไม่มีของคนไทยใช่นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าไอ้ตัวค่า GP ที่เราจ่ายไปเงินออกไปหมดเลยนะแล้วเขาไม่ได้มาเสียภาษีเขาไม่ได้ให้อะไรกับรัฐบาลไทยเลยครับเนี่ยเจ็บใจตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่เป็นแอปพลิเคชันไทยต้องส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะคะเขาจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติไทยที่ไม่มีค่า GPสมัครฟรีไม่มีชาร์จปกติเวลาถ้าเป็นแอปอื่นๆมันมีต้องเสียค่าสมัครใช่ไหมใช่ครับอันนี้ฟรีไม่มีชาร์จนะคะที่สำคัญนะคะเวลาฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยคนที่เข้าไปใช้บริการอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีห่วงเวลาของการรับเงินอะไรต่างๆตรงนี้จะเร็วขึ้นแล้วเราเชื่อว่าคนหลายคนที่จะใช้บริการในการรับส่งอาหารอาจจะเปลี่ยนมาใช้แอปนี้นะรับเงินเร็วภายใน1ชั่วโมงค่ะไม่ต้องรอข้ามวันไม่ต้องรอ 3-4-5 ชั่วโมงค่ะแล้วก็ที่สำคัญเขาจะเปิดตัวเดือนกรกฎาคม63นี้แล้วนะคะอดใจรอนะคะเพราะว่าทาง SCB เนี่ยเขาทุ่มนะเพราะอันนี้เป็นกิจกรรม CSR นะเขาไม่ได้หวังสร้างกำไรหรืออะไรนะคะเขาต้องการทำกิจกรรม CSR คือเพื่อสังคมนี่แหละทุ่มไป100ล้านบาทในการพัฒนาแอปตัวนี้ที่ชื่อว่าโรบินฮูดค่ะเป็นแอปส่งอาหารค่ะคือผมว่าในมุมของไอเดียในการทำธุรกิจเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะเข้าไปตอบโจทย์เพนพอยต์หรือว่าปัญหาของทั้งผู้บริโภคทั้งปัญหาของไรเดอร์หรือว่าพี่ที่เป็นคนขับเนี่ยครับแล้วก็ไปซื้ออาหารแล้วก็มาส่งเนี่ยตอบโจทย์ทั้งหมดฮะแต่ปัญหามันอยู่นิดนึงก็คือว่าบรรดาแพลตฟอร์มต่างชาติสายป่านเขายาวมาก
ขาว่ากันเป็นหลักแสนล้านเมื่อกี้คุณรัฐบอกเท่าไหร่นะร้อยล้านร้อยล้านพัฒนาแอปต่างชาติที่มีเป็นแสนล้านปีนึงแล้วเขาเบิร์นเงินคือสับสตาร์ทอัพคือเบิร์นเงินคือยอมจ่ายอ่ะเอาไปเลยโปรโมชั่นลด 50% ฟรีนู่นฟรีนี่แถมด้วยมีคูปองแถมด้วยทุกอย่างจัดหนักจัดเต็มเขายอมขาดทุนช่วงแรกเพราะเกมของเขามันไม่อยู่แค่นี้เกมของเขาคือเขาเอาข้อมูลของพวกเราไปต่อยอดในการทำธุรกิจอื่นๆนั่นแหละคือมูลค่ามหาศาลที่มันจะเกิดขึ้นจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับนะคะ SCB เขาพัฒนาลงทุน100ล้านในการพัฒนาแอปส่งอาหารตัวนี้แต่ว่าเขาก็จะแยกธุรกิจตัวนี้ออกมานะคะเป็นสตาร์ทอัพในการสร้างมิสลิดโมเดลใหม่ที่จะหารายได้จากการเสนอบริการต่างๆในอนาคตเช่นการให้สินเชื่อกับสมาชิกที่อยู่บนแพลตฟอร์มซึ่งจะไม่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสั่งอาหารด้วยนะอันนี้เหมือนแยกเป็นอีกบริการหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าจะใช้แอปตัวนี้ใช่ไหมคะในการที่จะต่อยอดธุรกิจค่ะคอนเซปต์นี้เขาเรียกว่าซูเปอร์แอปนะฮะก็เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกนั่นเองนะครับอีกค่ายหนึ่งครับคือกสิกรนี่เรามีเวลาใช่ไหมฮะมีเวลาขอนิดนึงละกันกสิกรเขาก็มีไอเดียบันเจิดเหมือนกันนะคะรับ new normal ค่ะก็คล้ายกันนะครับแต่ว่ากสิกรเองจริงเขาทำหลายอย่างอยู่เหมือนกันทั้งพัฒนาด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ไปจับไม้จับมือกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสีเขียวมี2ค่ายเขาไปจับมือแล้วก็ไปลงทุนด้วยบางส่วนไม่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าไหนเขาทราบกันดีอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเป็นตัวของเขาเองมีการปรับตัวอย่างไรหลายอย่างอยู่เหมือนกันครับ6เทคโนโลยี6เทคโนโลยี Face Check In นะครับคือเทคโนโลยีในการสแกนตรวจสอบใบหน้าของเราในการระบุตัวตนอันนี้เหมือนกับต่างประเทศเลยนะเมืองจีนเนี่ยใช้กันเยอะเลยหรือแม้กระทั่งที่ตึกเราเนี่ยที่เรามาถ่ายรายการเนี่ยนะครับสวมหน้ากากอนามัยอ่ะสามารถสแกนใบหน้าเราได้นะใช่ไม่ต้องถอดเลยตื่นเต้นมากเลยไปยืนสแกนแค่เอาหน้าให้ตรงบล็อกเขาก็พอใช่แล้วเขาจะวัดเลยว่าอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับหรือว่าระบุตัวตนอะไรต่างๆนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาทำละอันที่2นะคะ K-Lock นะคะเป็นบริการตู้ล็อกเกอร์ที่ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเปิดปิดล็อกเกอร์ได้โดยสแกนใบหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญกดเปิดแบบไร้การสัมผัสคือใช้งานได้จริงเอาง่ายๆนะมือไม่ต้องไปโดนเลยไม่ต้องกลัวโควิด19หรือกลัวอะไรเลยใช้หน้าเราสแกนนะคะทุกอย่างไม่ต้องแตะไม่ต้องสัมผัสอันนี้ปลอดภัยจริงๆค่ะชอบค่ะครับอย่างที่3นะฮะคือ Eat by Black Canyon นะครับตรงนี้ก็เป็นจับไม้จับมือกันกับทางด้านของร้านอาหารแล้วก็ร้านคาเฟ่ชื่อดังก็คือ Black Canyon นั่นเองนะครับสร้าง New Normal ในวงการคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารนะครับให้ลูกค้าสั่งอาหารแล้วก็ชำระเงินผ่านตู้อัตโนมัติหลักการก็คล้ายกันแหละที่ไม่ต้องไปสัมผัสกันไม่ต้องจับธนบัตรไม่ต้องจับเงินสดนะฮะแต่อันต่อไปชอบมากเลยค่ะอยากเล่นเลยค่ะ contactless เมนูนะคะเป็นเมนูไร้การสัมผัสเราจะสามารถสั่งอาหารลองคิดดูดีมีแท็บเล็ตแต่มือเราไม่ต้องไปแตะโดนอยากจะเล่นนะคะอยากจะลองถ้าเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะขอทดลองค่ะกับไอ้เบอร์5นี่สิเบอร์5นะครับ FacePay นะฮะคือเขาจดจำใบหน้าเราได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราแค่เอาหน้าของเราเนี่ยไปอยู่ตรงเครื่องตัวสแกนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามอาจจะเป็นตู้ก็ได้นะครับสมมุติเราไปอยู่ปุ๊บมันตัดเงินเลยนะเร็วมากเลยอ่ะเร็วมากเฮ้ยเราจะตรวจทานทันไหมว่าเราทานอะไรไปเมนูอะไรนี้เราตรวจให้เราตรวจก่อนนะเดี๋ยวแบบตัดเกินแต่จะว่าไปจริงๆก็สะดวกมันก็สะดวกสบายนะครับเราก็ไม่ต้องควักตังค์ไม่ต้องจับเงินสดอันนี้ก็เป็นหลักการของเขาค่ะที่สำคัญนะคะอันที่6นะคะเขาเรียกว่ารีคีปนะคะเป็นบริการใบเสร็จรับเงินในรูปแบบดิจิตอลนะคะสำหรับร้านค้าที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถรับใบเสร็จในรูปแบบดิจิตอลผ่านง่ายๆการสแกน QR code เราถนัดกันอยู่แล้วตอนนี้เราคุ้นแล้วกับการสแกน QR code นะคะอันนี้แหละช่วยลดการสัมผัสที่สัมพันธ์คืออะไรว่า paperless เรารณรงค์อยู่แล้วนะคะเรื่องของการไม่ใช้กระดาษสลิปอะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่าช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยอันนี้เชียร์และสนับสนุนทั้ง6เทคโนโลยีที่แบงก์กสิกรจะนำมาใช้ค่ะครับโดยเทคโนโลยีทั้งหมดนี้นะครับกสิกรไทยเนี่ยเขาทดลองใช้แล้วนะ อยู่ที่ตึก K Plus นะครับแล้วก็เปิดให้กับองค์กรต่างๆที่สนใจเนี่ยเข้ามาติดต่อนะฮะแล้วก็นำไปใช้ในธุรกิจของตัวของท่านเองได้นะครับ คนไหนที่เคยไปแล้วที่ตึก K Plus แล้วลองทดลองใช้แล้วนะครับยังไงก็พิมพ์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับว่าความสะดวกสบายเป็นยังไงผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ตัว Face Pay เนี่ยไอ้ที่จ่ายเงินชำระเงินผ่านใบหน้าจริงๆเมืองจีนเนี่ยเขานิยมมากๆแล้วนะเขาใช้มาแล้วแต่เมืองไทยยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่คนไหนที่เคยไปทดลองแล้วตื่นเต้นแค่ไหนยังไงลองพิมพ์มาบอกพวกเราหน่อยนะใช้เวลาขนาดไหนมันนานไหมมันยุ่งยากมันมีเออร์เลอร์ไหมเราไปทำหน้าทำคิ้วหรือทำอะไรมาเนี่ยมันแบบสแกนแล้วไม่ผ่านหรือเปล่าอยากรู้ไงหรือแต่งหน้าจะจัดมันมีผลไหมเราอยากรู้ค่ะเพราะยังไม่เคยลองนะคะหรือตอนที่เราแอบนอนสมมติไม่ใช่แอบนอนคือสมมติเรานอนเนี่ยแอบนอนบ่อยนะคุณภรรยาเขาสามารถเอาอุปกรณ์ต่างมาสแกนเราได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะได้ตัดเงินของเราใช่ไหมมันทำได้ป่ะนั่นสิต้องป้องกันนะเดี๋ยวต้องไปถามให้อ๋อนี่กลัวใช่ไหมกลัวภรรยาจะมาแอบสแกนตอนเผลอใช่ไหมสแกนตัดเงินในบัญชีไปอ่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ากับยุคแบบพอเกิดโควิด19ทำให้เราได้เห็นอะไรดีๆขึ้นเยอะนะและที่สำคัญวิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะต่อไปนี้เราจะทำอะไรต่างๆนะคะถ้าไม่ต้องเอามือไปสัมผัสแล้วไม่ต้องกลัวเชื้อโรคแล้วเพราะว่าวัคซีนยังไม่มีแต่ว่าเทคโนโลยีทำให้เราไม่ต้องไปสัมผัสแล้วก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นไงช่วงหน้าเราจะไปคุยกับเจ้าพ่อจัดคอนเสิร์ตอินดี้นะคะว่าในสถานการณ์แบบนี้กลับมาจัดคอนเสิร์ตได้แล้วนะคะปรับตัวขนาดไหนอย่างไรและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาสูญเสียรายได้ไปเยอะขนาดไหนอย่างไรในช่วงที่เราต้องปิดเมืองนะคะแล้วก็หยุดกิจกรรมทุกอย่างค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะเดี๋ยวกลับมาครับค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะอย่างที่รู้กันไปแล้วนะคะว่าวันพรุ่งนี้15มิถุนายนนะคะจะเป็นการคลายล็อกระยะที่4ที่สำคัญนะคะก็โอ้โหปลดล็อกไปเกือบหมดแล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะแต่ยกเว้นเทคผับบาร์อะไรต่างๆแล้วก็อาบอบนวดที่ยังไม่เปิดแต่หลายๆคนก็รอคอยมานานนะคะแล้วก็เปิดแล้วเรียบร้อยนะคะการจัดการแสดงละครคอนเสิร์ตต่างๆเปิดได้แต่ว่ามีระยะห่างแบบนี้5ตารางเมตรต่อคนนะคะถ้าจะไปชมคอนเสิร์ตหลายคนก็ยังงงๆว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดคอนเสิร์ตรายใหญ่เจ้าหนึ่งดีกว่าว่าที่ผ่านมาเขาปรับตัวอะไรขนาดไหนอย่างไรเพราะคอนเสิร์ตแน่นอนงานที่ผ่านมาช่วงปิดเมืองปิดอะไรต่างๆในหยุดหมดน่าจะหายไปเยอะเลยเราอยากจะไปฟังเขาว่าเขาปรับตัวอย่างไรแล้วที่สำคัญจะกลับมาแสดงคอนเสิร์ตได้เมื่อไหร่อย่างไรแล้วเป็นการแสดงคอนเสิร์ตภายใต้ New Normal เนี่ยมันจะยุ่งยากอะไรขนาดไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่เฮงนะคะคุณบุรินทร์แซ่ร้อนะคะเป็นผู้จัดการคอนเสิร์ตรายใหญ่นะคะเขาบอกคนนี้เขาเป็นเจ้าพ่อเทศกาลดนตรีอินดี้นะคะสวัสดีค่ะพี่เฮงคะสวัสดีครับครับค่ะเป็นไงคะพี่เฮงคะหยุดงานไปกี่เดือนคะเบ็ดเสร็จสระตะโอ้หยุดตั้งแต่เอาแบบจริงจังก็น่าตั้งแต่เมษาครับอ๋อเมษาพฤษภามิถุนาโดนไปกี่งานแล้วฮะแคนเซิลนะคะจริงๆเราเป็นผู้จัดเองนะไม่ได้ไปรับจ้างจัดครับค่ะแล้วจัดเองเป็นโปรโมเตอร์จัดก็ปีนี้จริงๆเราวางไว้ประมาณ20กว่าโปรเจกต์โอ้กลางเล็กกลางใหญ่เนาะเราตั้งเป้าไว้คนประมาณ 200,000 คนค่ะปีนี้ที่เที่ยวงานเราทั้งหมดอ่ะค่ะปีนี้ทำให้คนมาเที่ยวทั้งหมด 120,000 คนตลอดปีค่ะก็ถ้าคูณด้วย200 2,600 บาทต่อหัวต่อคนก็312ล้านในปีที่แล้วโอ้โหโหไม่น้อยทีเดียวนะดำเม็ดเงินเข้าประเทศใช่ครับให้เกิดเงินหมุนเวียนนะทั้งเกือบ20กว่าโปรเจกต์กับปีนี้เราตั้งเป้าไว้ให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศเราตั้งไว้ประมาณสักเท่าไหร่คะ6700ล้านโอ้โหทีนี้แต่ตอนนี้ไอ้แผนที่วางไว้เนี่ยต้องพับไปเลยไหมครับพี่เองฮะจะเหลือกี่งานคะตอนนี้คลายล็อกแล้วตกลงจาก20กว่างานจะเหลือกี่งานพอเราทราบในเดือนมีนาเนี่ยเรามีงานสุดท้ายก็คือ Sunset Beach เราทราบแล้วว่าเตรียมตัวแล้วก็ตั้งสติเลยครับพอตั้งสติปุ๊บเราก็สตาร์ทเลยวางแผนใหม่หมดค่ะวางแผนใหม่หมดครับก็เราสามารถทำอะไรได้บ้างที่เร็วๆหล่อเลี้ยงกันได้บ้างนะครับก็วันนี้ก็เกิดเฮฟวี่พิซซ่าขึ้นมาเดี๋ยวหมายถึงว่าช่วงโควิดเนี่ยเราตัดสินใจว่างานคอนเสิร์ตไม่มีเรามาเปิดร้านพิซซ่าเหรอคะเปิดร้านพิซซ่าไปด้วยแล้วก็เตรียมแผนเรื่องทำคอนเสิร์ตออนไลน์ด้วยค่ะโอ้ที่อยู่ข้างหลังนี้นะฮะที่อยู่ข้างหลังของพี่เฮงตอนนี้เลยได้ครับทำไมถึงต้องเป็นพิซซ่าครับพี่เฮงทำไมเป็นพิซซ่าพิซซ่าครับเราไม่มีตังค์ครับพี่จนเดี๋ยวรายได้600ล้านนี่ชนนะพี่เองอ่ะแล้วยังไงทำไมเป็นพิซซ่าไอเดียอะไรทำไมต้องเป็นพิซซ่าทำไมไม่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นลาบส้มตำน้ำตกอะไรแบบนี้ทำไมเป็นพิซซ่าคือพิซซ่ามันคือความสนุกนะมันไม่ได้ทุกคนที่จะกินได้ทุกวันหรอกครับแล้วคราวนี้ที่เราคิดอ่ะทุกหน้าถาดของเราอ่ะมันเหมือนพื้นที่การจัดงานของเรานี่มีไอเดียปลาหมึกก็คือคนกุ้งเป็นศิลปินชีสเป็นทุ่งหญ้าแล้วเราก็เอาหน้าที่ว่าของเราอ่ะเอางานมาเป็นหน้าเช่นหน้าพาราไดซ์หน้าสหะหน้าเซิร์ฟหน้าโคดินดี้ก็เอามาแล้วก็จะมีเพลงห้องอัดตอนช่วงเวลาที่เราเจอโควิดเราทำพิซซ่าแล้วข้างบนก็ทำห้องอัดด้วยหรือห้องเก็บของทำห้องอัดข้างบนแล้วก็ทำพิซซ่าแล้วก็มีก็เตรียมงานออนไลน์ไปด้วยตอนนี้เรากำลังเตรียมงานเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์แบบสตรีมมิ่งแล้วกันคนดูประมาณ 50,000 คนเราเจอแพลตฟอร์มใหญ่ละเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนฮะอย่างพิซซ่าที่พี่เฮงทำเนี่ยถือว่าชดเชยรายได้ที่มันหายไปมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะ
ตอนนี้เหรอเศษ1ส่วน4แล้วกันอ๋อเศษ1ส่วน4ที่หายไปก็ยังโอเคนะคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมทีมงานเราไม่ได้ไล่ออกเลยเราเปลี่ยนจากทำเพลงทำคอนเสิร์ตมาทำพิซซ่าแทนหรือเปล่าคะก็ทำพิซซ่าแล้วก็ทำห้องอัดด้วยทำค่ายเพลงเลยโอ้ครบวงจรอยู่ที่เดียวแล้วก็ทำเลยแล้วก็เตรียมเกี่ยวกับมิวสิกเฟสติวัลในปี64ไปด้วยค่ะคู่กันแต่ก็เนี้ยตัวพิซซ่าเราก็ตั้งเป้าตอนนี้โอเคตอนนี้เราได้สูตรของเราแล้วนะครับสูตรที่เป็นสูตรแป้งเราสูตรซอสของเราเตาที่เป็นสไตล์แบบเราก็เตรียมขยายสาขาเราตั้งเป้าไว้ว่าปี64เราตั้งเป้าให้ได้1ล้านแผ่นต่อปีแล้วกันโอ้โห1ล้านถาดเหรอฮะใช่โอ้โหเยอะมากพี่เฮงแสดงว่าขายดีมากเลยพิซซ่าช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวเฉลี่ยวันละ 2,778 ถาดแล้วกันโอ้โหผมว่าได้ไม่ยากครับแล้วเมื่อกี้ที่พี่เฮงบอกว่าตอนนี้กำลังวางแผนสำหรับตัวคอนเสิร์ตออนไลน์นะครับตอนนี้ไอ้โจทย์ความยากของการทำคอนเสิร์ตออนไลน์เมื่อเทียบกับคอนเสิร์ตที่เป็นออฟไลน์มันมีมุมไหนที่ยากกว่าหรือว่าง่ายกว่าครับลงทุนแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มในมุมไหนฮะยังไงคะโปรดักชันสูงถ้าจะทำดีๆนะคือด้วยความเป็นเฮฟวี่เราถ้าอะไรที่ปกติเราไม่ทำอ่ะแบบต้องจัดที่มาทำกันแล้วคือหลักการเราคือเราจะตั้งโจทย์เลยอะไรที่เคยเกิดขึ้นแล้วในประเทศในหรือในโลกเนี้ยถ้ามันเคยเกิดสมมติเอาแค่ภายในประเทศถ้ามันเคยเกิดขึ้นแล้วอ่ะภาพที่เห็นบนหน้าจอถ้ามันเคยเกิดขึ้นเราจะไม่ทำเราจะคิดใหม่คิดใหม่ชอบคิดใหม่อ่ะแล้วไงคะคิดใหม่เพื่อใครเพื่อคนดูเนี่ยแหละครับถูกป่ะเราก็รู้สึกเราพอดีเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วตอนนี้โอเคเราเจอคอนเซ็ปต์ที่ดีละแล้วประเทศก็ไม่เคยมีด้วยแล้วมันไปแพงตรงไหนครับพี่เฮงอันนี้เรื่องค่าใช้จ่ายครับแพงที่ค่าไอเดียที่เราจะทำมันนี่แหละมันก็คนของพี่เฮงไม่ใช่เหรอฮะใช่แต่มันจะมีค่าสถานที่การไลฟ์สตรีมมิ่งตอนนี้ที่เราเห็นนะมันก็ต้องผ่านวิดีโอซูมใช่ไหมครับคนดูประมาณได้พันกว่าคนค่ะถูกป่ะค่ะใช่ค่ะบ้างชัดบ้างเข้าบางทีเข้าไปแล้วออกไปแล้วเข้าไม่ได้บ้างนี่คือปัญหาเหมือนกันบางทีนะครับแล้วต้นทุนต่อครั้งในการจัดเนี่ยเฉพาะค่าศิลปินอย่างเดียวอ่ะก็จะเอาให้คนดูเบอร์นึงก็ไม่ต่ำกว่า 300,000 ค่าโปรดักชันอีก 200,000 น่ะค่ะถ้าโปรดักชันมีระบบให้เช่าพบประมาณ 200,000 ถ้าทำเองอ่ะแต่ถ้าทำเองอ่ะถ้าเอาดีๆทั้งระบบนะค่ะก็ประมาณ 500,000 อ่ะรวมมีล้านนึงอ่ะถ้าทำดีๆล้านนึงถ้าถามว่าเราเก็บบาท 500,000 คนได้ 500,000 มันยังไม่คุ้มเนาะไม่คุ้มอ่ะเราก็เลยตั้งเป้าให้ทำยังไงเราจะได้แพลตฟอร์มคนดูประมาณสัก 10,000 ถึง 50,000 คนวันนี้เราเจอละค่ะให้ที่คนรู้สึกว่าดูแล้วพอเห็นที่เราปล่อยตัวอาร์ตเวิร์กเราไปแล้วคนดูแล้วคนเห็นแล้วรู้สึกเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะแบบสร้างแบบประสบการณ์ใหม่ๆให้เขาอะพี่เฮงพอจะแย้มๆออกมานิดนึงได้ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจัดงานคอนเสิร์ตเนี่ยประสบการณ์ก็คือว่าเราไปสนุกไงนะครับเราไปเต้นกับเพื่อนเราไปร้องทำเพลงอะไรต่างๆมันสนุกมันก็เป็นประสบการณ์รูปแบบนึงแต่ออนไลน์ประสบการณ์เหล่านี้ผมว่ามันขาดไปเหมือนกันนะพี่เฮงทำยังไงไปเติมเต็มตรงนี้ให้ได้แย้มๆมานิดนึงจริงๆเนี่ยเฮฟวี่เราไม่ได้อยากจะจัดออนไลน์เลยนะครับพอดีผมไม่ได้ดนตรีอยู่ด้วยปัจจุบันเนี่ยเล่นดนตรีด้วยค่ะเราแบบในฐานะดนตรีถ้าเล่นเราไม่เห็นคนอ่ะมันก็น่ามันก็เซ็งนะมันไม่ใช่อ่ะแล้วคนดูไงคนดูปกติเราก็จะมีในบรรยากาศอ่ะถ้าในเมืองก็เป็นแอร์มีจอ LED มีผู้คนเสียงกรี๊ดลั่นมีเพื่อนไปใช่ไหมถ้าไปทะเลก็อีกฟิลนึงไปภูเขาก็อีกฟิลนึงไม่จัดเห็นคนถ้ามันไม่เจ๋งไม่จัดตอนนี้เราได้คอนเซ็ปต์ที่เจ๋งแล้วกันสถานที่ที่เจ๋งระบบที่เจ๋งแล้วก็เราได้การออกแบบเวทีที่เจ๋งค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราจะเขาเรียกว่าลงมือทำเลยพอเราเข้าไปแล้วเราอินทุกคนจะถามครับว่าออนไลน์มันเจ๋งยังไงดูคอนเสิร์ตทางด้านออนไลน์แล้วกันเนาะมันนึกไม่ออกอ่ะมันจะอินไหมเหมือนอยู่เต็มๆมาข้อดีอ่ะคุณนอนข้อดีคือคุณไม่ต้องลุกจากที่นอนคุณดูได้อ่ะใช่โอเคอยู่ที่ไหนก็ดูได้อยู่ที่ไหนก็ดูได้อยู่ที่ไหน everywhere ดูได้หมดคุณไม่ต้องสตาร์ทรถเปลืองน้ำมันคุณก็คุณอยู่ที่ไหนคุณดูได้นี่คือข้อดีของมันพอเราเข้าผมก็เลยบอกว่าสำหรับคนที่อยากจะรู้อ่ะผมก็เปิดใจหน่อยนะแต่แรกก็ปิดๆหน่อยพอเปิดใจพอเข้าไปแล้วอ่ะโหแม่งเจ๋งว่ะมันเจ๋งมากอ่ะแบบสมมติ
คนเนี่ยโอเคอยู่ที่ LA อยากดูศิลปินท่านหนึ่งอาจจะดูยังไงก็ต้องบินมาดูเสียตังค์แต่เนี่ยที่ LA ก็ดูได้กรุงโซลพี่เฮงแต่อันนึงติดใจนิดนึงอยากดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันดูออนไลน์มันจะทำยังไงให้มันมีกลิ่นอายรสชาติสีเสียงเหมือนแบบอินเนอร์เหมือนแบบเราได้สัมผัสศิลปินแบบเต็มๆอ่ะมันก็มีจริงๆนะถามว่าถ้าถามตรงๆนะครับวันนี้มันต้องเปิดใจคุยนะต้องเปิดใจคุยจริงๆนะแล้วมันไม่ได้รับที่จะไปในทิศทางที่ผมกำลังพูดอ๋อค่ะเชื่อว่ามีเขาเรียกว่ามันโหยอ่ะเข้าใจปะนะมันหกขามันคิดถึงอัดอั้นแล้วถามว่าถ้าผมมีศิลปินสักเบอร์หนึ่งที่เจ๋งๆที่ทุกคนแบบรอคอยอยู่สมมุติแล้วมีเขาเรียกมีแพลตฟอร์มที่ดีๆมาซัพพอร์ตให้คุณได้มีคอนเซ็ปต์ดีๆผมถามนะบัตรประมาณสัก300 บาทเป็นพี่จะดูป่ะอ้าวถ้าศิลปินถูกใจนี่จ่ายเลย500ก็จ่าย 1,000 เผลอๆจ่ายด้วยถ้าศิลปินถูกใจ300บาทผมแม็กซิมัมไว้ 50,000 คนน่ะผมถามว่ามีที่ไหนจุคนได้ 50,000 คนไหมนอกจากราชมังเมืองไทยยังไม่มีนะแต่อันนี้ถามว่าแสนคนดูได้ปะดูได้ถ้าคนได้ถ้าระบบรองรับนี่คือโอกาสไงนี่คือโอกาสพอผมเข้ามาแล้วผมเห็นโอกาสผมถามนิดนึงในเชิงในการทำธุรกิจพี่เฮงเมื่อกี้พี่เฮงบอกว่าค่าโปรดักชันอะไรต่างๆถ้าเป็นสไตล์ของเฮฟวี่เนี่ยเราจัดหนักจัดเต็มอยู่ละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจัดบางงานนะต้องบอกก่อนบางงานนะเราก็ไม่ได้แบบเป็นบริษัทใหญ่แล้วยังเล็กๆอยู่ยังเล็กๆอยู่โอ้ขนาดนี้ไม่เล็กแล้วล่ะฮะบางงานนะยังขนาดนี้เลยนะประเด็นคืออย่างงี้ฮะคือพวกโปรดักชันอะไรต่างๆที่พี่เฮงทํามาโดยตลอดแล้วก็ทําให้พี่เฮงมีชื่อเสียงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดหนักจัดเต็มอะไรต่างๆด้วยนะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าปัญหารอบนี้ที่พี่เฮงกําลังเจออยู่มันเป็นเพราะราคารายได้ต่อตัวที่เราเก็บหรือเปล่ามันเก็บได้แค่300มันเก็บได้แค่500ถ้ามากไปมากกว่านี้เนี่ยคนก็อาจจะไม่ยอมจ่ายหรือเปล่าเพราะไอ้ตัวต้นทุนยังไงไม่ว่าจะจัดออฟไลน์หรือออนไลน์พี่เฮงจัดเต็มอยู่แล้ว มันติดที่ตรงนั้นหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วไม่จริงๆเป็นที่ต้นทุนหรือเปล่าจริงๆต้นทุนในจริงๆในการจัดงานต้นทุนสำคัญต้นทุนสำคัญมากสูงขึ้นเหรอครับเพราะอย่างค่าเช่าพี่เฮงก็ไม่ต้องไปเช่าสถานที่ที่มันใหญ่โตอะไรแล้วเนี่ยฮะอย่างนี้ครับที่ผมจัดครั้งนี้สถานที่ไม่ปกติครับครับผมบอกไว้ก่อนเลยการเปิดมาว้าวอ่ะทั้งประเทศเนี่ยโอ้โหอ่ะรอชมอ่ะสถานที่ไม่ปกติรับรองว้าวความไม่ที่เฮฟวี่ทำครั้งนี้เพื่อคนไทยทุกคนนะจะได้มีความสุข อยู่ที่บ้านแล้วมีความสุขจริงๆค่ะถ้าร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปด้วยกันเพราะมันไม่มีอีกแล้วค่ะแล้วผมไม่ทำแล้วด้วยผมจะรอโควิดให้เสร็จเตรียมตอนนี้เตรียมงานไว้ปีถึงปี72ละ72เดี๋ยวนะฮะปีนี้63นะปีนี้63นี่วางล่วงหน้า10ปีแล้วฮะเราเตรียมแล้วเราเตรียมโปรเจกต์10ปีแล้วเตรียมไว้10ปีแล้วนะพี่เฮงคิดว่าการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบเดิมๆเนี่ยที่เราจะให้คนมารวมตัวกันเนี่ยมันยังมีโอกาสยังมีแสงสว่างอยู่ไหมมีความเป็นไปได้ไหมฮะหรือว่าปิดประตูเป็นไปได้นะมีเป็นไปได้ผมว่าตอนนี้มีคณะทีมงานผู้จัดงานมิวสิกเฟสติวัลคอนเสิร์ตออร์แกไนซ์อะรวมตัวแล้วก็กำลังผลักดันกับภาครัฐอยู่นะมีอยู่ประชุมกันอยู่ด้วยตอนนี้เอ็มดีของผมพี่อาร์ตเนี่ยหุ้นส่วนผมก็อยู่ในกวนนั้นอยู่ค่ะแต่พอดีตอนนี้ผมต้องบอกกันนะตอนนี้ผมมากลับไปทำโคกหนองนาที่บ้านด้วยทำอะไรคะโคกหนองนาใช่ทำอะไรคะคืออะไรคะโคกหนองนาอธิบายนิดนึงค่ะก็เป็นศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนี่แหละครับโอ้โหพี่นี่ไอเดียกระฉูดมากเลยนะพี่ทำหลายอย่างมากเตรียมตัวผมเตรียมตัวปลูกป่า100 ไร่เลยนะอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่เองกลับมาถามนี้นิดนึงหมายถึงว่าตอนนี้วัคซีนก็ยังไม่มีการจะจัดคอนเสิร์ตให้วิถีแบบเดิมๆกลับมาบนพื้นฐานว่าต้องมีระยะห่างทางสังคม5 ตารางเมตรต่อคนมันจะมีโอกาสกลับมาจัดได้เมื่อไหร่คะแล้วมันจะคุ้มหรอจัดได้จริงๆจัดได้ตอนนี้ถ้าถามว่าตามมาตรการแล้วแต่เขาเรียกแล้วแต่รสนิยมของผู้จัดอ๋อรสนิยมของผู้จัดแล้วแต่รสนิยมความกระหายแล้วก็ความต้องการว่าจะอยากจะจัดไปเพื่ออะไรอยากจะจัดเพื่อได้เงินก็สามารถก็เก็บบัตรแพงๆ exclusive สุดๆได้ไหมครับโอเคทำได้ทำได้ถ้าอย่างนี้เก็บแพงๆตอนมันมีมิติทำได้มันมีมิติทำได้แต่มีแต่ไหมฮะมีแต่นะไม่มีแต่ครับที่จะทำไม่มีแต่ถ้าจะทำก็ไม่มีเงื่อนไขทำได้ชีวิตจริงคือยังไงคือมันต้องตีตารางอย่างนี้เหรอฮะตีตารางว่าอยู่ในกรอบตรงนี้พอใช่ผมมีไอเดียนะไม่ต้องห่วงสามารถเก็บได้โซนสมมติถ้าจะเก็บเนี่ยถามว่าถ้าเก็บเงิน
คนที่มาดูและมาที่พื้นที่ต้องดูแบบนั้นน่ะคนแบบไหนที่จะมาอ๋อเรากลุ่มสเปคเฉพาะได้คอนเทนต์เป็นแบบไหนคอนเซ็ปต์จะเป็นแบบไหนแล้ววางงบประมาณไว้ที่เท่าไหร่อันนี้แหละค่ะสุดท้ายมันต้องดูที่กระเป๋าของผู้จัดนะครับว่าวันนี้เราจะสามารถที่จะทำได้เท่าไหร่เพราะสปอนเซอร์ก็ไม่สนับสนุนน้อยสนับสนุนมาก็น้อยใช่ไหมครับค่ะสมมติแต่ผมอะเทปปี้จะเป็นอุปนิสัยที่จะพึ่งตัวเองให้มากที่สุดอะไรเงี้ยคือผมว่าพี่เฮงน่าจะรอดนะแต่ว่าเพื่อนๆในวงการตอนนี้เป็นยังไงครับเท่าที่ดูคนที่เป็นขนาดเล็กมีก็มีนะไปบ้างไหมฮะกันไนเซอร์ที่รับงานพิชชิ่งอ่ะผมว่าน่าจะปิดตัวไปพอสมควรไม่ปิดก็หยุดอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นหยุดแหละไม่ปิดเราก็ปิดบริษัทนี่คงเรื่องเยอะอ่ะคงจะหยุดรอจังหวะแต่เพื่อนผมทำเอากันได้เหมือนกันพนักงานประมาณสักสิบกว่าคนทักเลยครับแต่เงินไปก้อนนึงแล้วให้แยกย้ายไปก่อนค่ะแล้วก็เขาเรียกเป็นพักเบรกแล้วกันแล้วก็พอถ้าสถานการณ์ดีขึ้นมีงานแล้วกลับมารวมกันก็มีแยกติดไปเลยก็มีค่ะแล้วก็มีทั้งพักก็มีแต่ที่ดูใหญ่คือพักไม่ปิดมีปิดไปเยอะไหมมีล้มหายตายจากไปบ้างไหมที่แบบไปไม่รอดจริงๆดูแล้วมันโอ้โหหมดหวังไม่รู้จะอีกกี่เดือนจะกลับมาสายป่านอาจจะไม่พอด้วยผมว่าน้อยนะผมว่าน้อยที่ปิดไปเลยน้อยอ๋อน้อยที่ปิดไปเลยแล้วไม่ทำอาชีพเนี้ยผมว่าเผลอๆไม่มีหรอกครับแต่มีแค่แบบแล้วแต่ว่าจะทำแล้วแต่ว่าจะบริหารกันแบบไหนดีกว่าต้องปรับตัวนะต้องบริหารจัดการมีแล้วแต่มีข้อเรียกร้องอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมฮะไม่เรียกร้องครับขอไหมมีขออะไรไหมไม่ขอไม่ต้องขอครับแล้วพึ่งตัวเองมานานแล้วครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะว่าของพี่เฮงนี่จะรอดด้วยนะอ๋อรอดครับเพราะในหัวเรามีแต่รอดครับถ้ามันไม่รอดถ้าในหัวมีแต่คำว่าไม่รอดมันก็จะไม่รอดอ่ะสุดยอดครับผมว่าทัศนคติสำคัญชั่วโมงนี้เข้าใจครับมีนักมาร์เก็ตติ้งนักเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์เต็มไปหมดเลยอ่ะผมกำลังบอกผมบอกในฐานะคนแบบคนเป็นคนปกตินะที่คนทำมาหากินปกติแล้วไม่ได้เป็นนักธุรกิจนะทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมเป็นนักธุรกิจนะผมมีแค่เดียวแค่รับปากก็ทำไม่ได้อ่ะจ่ายครบนำคนกลับบ้านให้ปลอดภัย2อย่างเวลาผมจัดงานผมก็บอกว่าทัศนคติสำคัญที่สุดวันนี้ค่ะคุณต้องปรับให้ดีคุณต้องเปลี่ยนอ่ะถ้าคุณเปลี่ยนคุณก็จะเปลี่ยนถ้าคุณคิดแบบเดิมก็แบบเดิมอ่ะค่ะเหนื่อยไหมผมบอกให้เลยแมตช์เนี้ยโคตรสนุกเลยก็ตั้งสติดีๆนะคุณแม่งจะแข็งแรงบอกคุณจะแข็งแรงขึ้นไปอีก2อีก 100% อ่ะจาก100คุณจะเป็น200เลยนะจะมีภูมิต้านทานว่างั้นเถอะโอ้โหถ้าคุณผ่านไม่ได้นะเว้ยถ้าคุณผ่านไม่ได้นะผมพูดเลยคุณแม่งจะต่อยอดอะไรได้เยอะเลยตัวเลขในบริษัทในองค์กรคุณลืมแม้กระทั่งในครัวเรือนของคุณเองอ่ะจะอีกเท่าทวีคูณเลยนะครับค่ะครับพี่เฮงคะได้ไอเดียแล้วก็ได้มุมมองที่ดีๆจากพี่เฮงมากเลยนะคะต้องขอบคุณพี่เฮงนะคะขอบคุณมากครับพี่สู้ๆ นะคะครับครับสู้ครับพี่เฮงนะคะคุณบุรินทร์แซ่ร้อนะคะเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตรายใหญ่เจ้าพ่อเทศกาลดนตรีอินดี้ดูยังไงนะพี่เฮงก็รอดรดูดิทำมาโปรเจกต์จากคอนเสิร์ตทำพิซซ่าเสร็จจะไปปลูกป่าปลูกต้นไม้อีกโหนี่ไอเดียกระฉูดมากมันรอดได้ยังไงน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีนะคะสำหรับพี่เฮงค่ะผมชอบไอเดียของพี่เฮงนะที่พี่เฮงบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาใครพึ่งพาตัวเองที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ขอสิ่งที่ดีสุดเลยไม่ขอไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นชัดเจนดีแล้วโมเดลธุรกิจต่างๆเนี่ยดูสิครับพี่แกเนี่ยบันเดียไอเดียเนี่ยบันเจิดมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวรอดูนะคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ที่บอกว่าเป็นออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆเนี่ยที่จะมีคนเข้ามาเป็นหลักหลายหมื่นคนเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูอยากรอดูมากเพราะแกบอกว่าเอาแค่สถานที่จัดนะ คนต้องว้าวเนี่ยรอว้าว อยู่เดือนกรกฎาคมนี้พี่แกจะจัดละเดี๋ยวจะมีโอกาสอาจจะได้สนับสนุนพี่แกหน่อยนะคะครับเดี๋ยววันนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆใช่ไหมคะมีเรื่องดีๆมาปิดท้ายกันค่ะใช่ครับในโอกาสที่ครบรอบ20ปี UN Global Compact นะครับปีนี้มีการจัดการประชุมครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมเครือข่าย Global Compact เนี่ยนะฮะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับของการรวมตัวของบรรดาเหล่าผู้นำกว่า 1,000 คนทั่วทั้งโลกครับพูดคุยประเด็นสำคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยั่งยืนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับคนที่สนใจอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะสามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้เพื่อเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ไปด้วยกันครับจัดขึ้นสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี่แหละครับวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันแรกวันที่15มิถุนายนนะครับก็วันที่2คือวันที่16นะฮะ
วันแรกจะร่วมพิธีเปิดการประชุมก็คือ1ทุ่มนะครับส่วนตอน2ทุ่มเนี่ยอันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับมีทางด้านของท่านสุภชัยเจรวนนท์ครับตัวแทนภาคธุรกิจไทยในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และนายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยท่านก็จะมาพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกแนวทางการฟื้นฟูแล้วก็สำหรับวันที่16มิถุนายน10โมงเช้ามีนัดกันนะครับพบกับตัวแทนสมาชิกจาก5องค์กรชั้นนำของประเทศไทยก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโอกาสที่ทุกคนไม่ควรพลาดดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ลงทะเบียนได้แล้วที่ globalcompact.th.com ครับอ่ะลงคิวลงตารางกันไว้เลยนะคะงานบิ๊กๆใหญ่ๆแบบนี้ได้ฟังจากผู้นำคนสำคัญที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจไม่ง่ายนะใช่ครับอ่ะลงตารางกันให้เรียบร้อยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะหมดเวลากับ Business Boss จับกระแสธุรกิจนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ